เดี๋ยวเรามาฟังกันอีกคลิปหนึ่งนะครับจากระบบเครื่องเสียงรถในLand Cruiserวันนี้เจ้าของรถนะครับนี่ท่านรองขับบัดดี้ครับวันนี้มารับรถนะครับคราวนี้เราไม่ได้เล่นจากฟอนต์เดิมแล้วพี่เราจะเล่นจากแดปตัวนี้นะครับนี่ของท่านรองนะครับแล้วก็ต่อเข้า RCA ไปเข้าปรีลอดเลยนะครับอันนี้เราก็ทำไว้เป็นเพลทไม้ RCA นะฮะแล้วก็วอลลุ่มไม้เหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะเข้าหลอดเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านฟอนต์คราวนี้เราจะไม่ได้ใช้ฟอนต์เดิมแล้วพี่ลองฟังเลยครับเดี๋ยวนะปุ๊บนึงผมถามพี่ก่อนเมื่อกี้เราฟังกันแล้วเพลงนี้ทำไมพี่ก๊อฟถึงชอบเพลงนี้ครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบศิลปินก็คือคุณพงษ์สิทธิ์นะครับคุณปูพงษ์สิทธิ์เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับชอบเข้ามาเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วพอได้ฟังเพลงนี้เนี่ยมันเป็นการบันทึกการแสดงที่เขาใส่รายละเอียดครับมีการแสดงสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงเครื่องดนตรีหลายๆชนิดที่มันเป็นเพลงที่มีรายละเอียดแล้วฟังแล้วมันชอบนะครับครับเป็นเพลงที่ชอบมากแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้นะครับเอามาใส่แดปแล้วก็ลองทดลองกับชุดหลอดชุดนี้ครับผมอ๋อแล้วอันนี้พี่ฟังจากตอนนี้ที่พี่มาฟังเนี่ยถ้าเทียบพี่ก๊อฟเล่นเครื่องบ้านด้วยใช่ไหมเล่นเครื่องเสียงบ้านด้วยพอฟังแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับกับในรถเราตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขเหมือนกับเราได้ฟังเครื่องเสียงบ้านที่เราเวลาเราเหนื่อยมาแล้วเราไปฟังเพลงรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยตอนนี้เรายกมันมาไว้ในรถเราแล้วเราทำได้อย่างนั้นเลยเราสามารถจำลองจากเครื่องเสียงบ้านเรามาได้เพื่อที่จะใช้ลงในรถโอเคขอบคุณมากเลยลองเปิดฟังเลยพี่ให้ผู้ชมก็ฟังกันหน่อยเพลงนี้พงศิษย์คำพีนะครับโลกนั้นมีหนทางถอยไว้ให้มันสายเพียงเพื่อจะเดินฝ่าไปหรือถอยคิดตัวเสียก่อนอดทนกล้ำกลืนเพื่อรอคอยวันหนึ่งคงพบใช่เพื่อจะเดินฝ่าไปหรือรอคอยเวลาวันเดือนปีผ่านทางชีวิตหลากหลายซอกซ้อนซ้ำซ้ำคงคงซ้ำซ้ำวนวนหลีกหนีไม่พ้นไม่ลงซ้ำๆไม่พบเดิมๆ
พี่ปูทำไม่เคยทำให้เราผิดหวังกันเรื่องอารมณ์ฟิลลิ่งพี่ปูนี่สุดตลอดพี่ปูก็จะทุกครั้งของการร้องถ้าออกคอนเสิร์ตนะผมว่าเขาใส่อารมณ์ไปกับเพลงเขาทุกเพลงเลยนะเหมือนเพลงมันมีความหมายอ่ะเพลงมีความหมายเขาแต่งออกมาเนี่ยมันต้องมีความหลังของเขาสักอย่างหนึ่งเขาถึงแต่งเพลงนั้นออกมามันมีแรงบันดาลใจเวลาร้องแล้วมันก็ส่งอารมณ์เขาออกมาได้ผมว่านะโอเคขอบคุณครับ